Asset Wise ใช้เวลาเพียงแค่7ปีนะครับสร้างชื่อในแวดวงอสังหาริมทรัพย์จากการสร้างคอนโดเป็นส่วนมากค่อยๆเสริมแกร่งเปิดตัว 3-4 โครงการทุกปีเรียกว่าออกโครงการใหม่แทบจะทุกควอเตอร์และมีกลยุทธ์ที่ดึงดูดให้ลูกค้าใครได้ลองไปชมก็มักตัดสินใจไม่ยากไม่ว่าจะเป็นการอยู่เองหรือปล่อยเช่านอกเหนือจากเรื่องของทำเลการออกแบบสาธารณูปโภคก็คือส่วนกลางนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักที่หลายคนลงความเห็นนะครับว่าเขาให้ครบและมากกว่าที่อื่นจนโครงการหลังๆเปิดตัวมานั้นก็สร้างปรากฏการณ์ sold out คนต่อคิวจองแบบข้ามคืนมาสู่ตัวเลขรายได้ 4,200 ล้านบาทเป็นการเติบโตที่มีกำไรสุทธิถึง 20% ในปีที่แล้วเรียกว่าในขณะที่โควิดทุบตลาดอสังหาแต่ Asset Wise กลับโตแบบฉุดไม่อยู่จนวันนี้ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์และกลายเป็น IPO ร้อนที่หลายคนก็จับจ้องคุณกรมเชษฐ์ CEO ทันสมัยหัวใจคนรุ่นใหม่นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ที่ใช้ทำการตลาดนั้นมีความน่าสนใจในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์แต่ละโครงการตามผู้อาศัยละแวกนั้นๆโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมทำเลใกล้มหาวิทยาลัยเขาปั้นแบรนด์ที่ชื่อว่าเคฟขึ้นมาเพราะว่ามองอินไซต์มากกว่าแค่ว่าผู้อยู่ต้องการอะไรหรือว่าอยู่แค่ภายในห้องนักศึกษานั้นต้องการพื้นที่ส่วนกลางก็คือ Common Area เลยมีห้องสำหรับ e-sport แบบจริงจังไม่ใช่แค่ห้องเล่นเกมนะครับแต่ว่าสามารถจัดแข่งขันกันได้เลยมีห้อง Virtual Reality มีห้องคาราโอเกะและขณะที่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อก็คือผู้ปกครองมองว่าให้มาอยู่แบบนี้แล้วปลอดภัยไม่ต้องออกไปมั่วสุมที่ร้านเกมหรือที่อื่นซึ่งล่าสุดเทรนด์กีฬาเซิร์ฟสเก็ตมานะครับเขาก็จับไลฟ์สไตล์ตรงนี้มาเป็นจุดดึงดูดชวนให้ตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นไปอีกครับอะไรที่เป็นเทรนด์ใหม่อะไรที่ลูกค้าเข้าไปสนใจเราก็จะแทรกตัวเข้าไปนำเสนอสินค้าหรือเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์เขาอย่างอีก 2-3 วันนี้เราก็จะมีกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ตก็เดี๋ยวจะมีอีเวนต์วันที่ 17-24 ที่มิงเกิลมอลล์ก็น่าจะทำให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้อาจจะไม่ถึงกับนำเทรนด์แต่ว่าเราตามเทรนด์ถือเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นตลาดใหม่ๆนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ Modisเป็นคอนโดโลว์ไรส์แล้วก็แอดมอสคอนโดไฮไรส์นะครับเป็นเซกเมนต์สำหรับคนเมืองทำเลตามแนวรถไฟฟ้าใช้กลยุทธ์ล่าสุดก็คือดึงอแมนดาออฟดัมมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็เพิ่มแวลูให้กับแบรนด์มากกว่าแวลูเรื่องของพื้นที่หรือว่าขนาดห้องทิศทางการเลือกซื้อจากทำเลทุกวันนี้นะครับแทบทุกรายก็ใช้วิธีทำตลาดแบบติดรถไฟฟ้ายิ่งระบบขนส่งทางรางที่ขยายไปยังชานเมืองให้เดินทางสะดวกขึ้นก็ทำให้ฟิสิกอลของการเลือกซื้อห้องชุดขยายตัวเลือกมีมากขึ้นรวมทั้งการออกแบบสวนมุมพักผ่อนหรือการสร้างสังคมให้น่าอยู่นั้นก็อาจจะไม่พออีกต่อไปแต่จะต้องเสริมนะครับแล้วก็ลงไปในรายละเอียดทุกจุดแบ่งเซกเมนต์ให้อย่างชัดเจนเจาะลึกในรายละเอียดความสำเร็จวันนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะมาจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เล็งเห็นความสุขของพนักงานเป็นสิ่งแรกๆไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนสวัสดิการที่ทำงานของเขานะครับที่อยู่รามินทาไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองเพื่อช่วยลดการจราจรลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมมีกิจกรรมองค์กรให้ปฏิสัมพันธ์กันเสมอกลายเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่ได้ทั้งความผูกพันอายุงานพนักงานก็ยาวนานจนถึงความทุ่มเทการลดความขัดแย้งขององค์กรสู่การเติบโตในวันนี้การที่พัฒนาโครงการที่ดีได้ผมว่าผู้พัฒนาหรือพนักงานภายในต้องมีความสุขการที่พนักงานมีความสุขก็เกิดจากการทำงานที่มีความสุขและการมีครอบครัวที่มีความสุขเพราะฉะนั้น work life และ balance อาจจะเป็นดูคำที่ดูง่ายๆนะครับแต่เราค่อนข้างที่จะเชื่อในตรงนี้ทำงานให้ทุกวันพนักงานอยากมาทำงานการแบ่งเวลาทำงานไม่ได้มากเกินไปเลิกงาน5 โมงครึ่งแล้วกลับไปดูแลครอบครัวกิจกรรมต่างๆที่ให้พนักงานมีความสนุกมันสอดแทรกไปด้วยการพัฒนาทักษะหลายๆอย่างเพิ่มความรู้จักกันสร้าง engagement เมื่อคนรู้จักกันในองค์กรสนิทกันมาเพิ่มมากขึ้นการสื่อสารการตัดสินใจการประชุมต่างๆเนี่ยทำให้กระชับและใกล้ชิดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการสร้าง engagement ในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปอย่างรวดเร็วการค่อยๆเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับทำให้ Asset Wise ปัจจุบันก็มี33โครงการมูลค่าที่เริ่มต้นตอนแรกปี2013นั้นอยู่ที่ 1,200 ล้านทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ทุกปีจนปีที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าโครงการทั้งหมด 30,000 ล้านบาทและปีนี้ก็เดินหน้าเปิดถึง6โครงการโดยจะเริ่มลุยออกนอกกรุงเทพมากขึ้นทั้งนครปฐมศาลายาหรืออย่างศรีราชานะครับก็เล็งเติบโตตาม EEC และในเมืองก็มีใจกลางอย่างย่านรามคำแหงและที่บางนานะครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เช่นกัน
เล็งว่าน่าจะเป็น CBD ใหม่ในอนาคตที่รถไฟฟ้าก็จะขยายไปถึงและทิ้งท้ายนะครับว่าไม่ว่าวัคซีนจะแจกจ่ายทันคนส่วนมากหรือไม่ในปีนี้นะครับก็เชื่อว่าตลาดโดยรวมจะเริ่มฟื้นขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ครับ